สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรหรือว่าหาเงินออนไลน์จากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโอลิมเทรดนี้ด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกกันนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็คือเทคนิคประจำตัวของผมนั่นเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดหรือว่าใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้เป็นหลักเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่กำลังมองหาช่องทางการติดตามผมอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มี Facebook Fanpage นะครับ IG นะครับหรือว่า Instagram นะฮะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาติดตามผมได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับมาดูผลงานว่าในแต่ละวันผมทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่หรือว่าผมทำกำไรจากแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์สตรีมครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดหรือว่าในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นะฮะผมก็จะใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการเซตติ้งแล้วก็วิธีการเทรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนไปเลยนะฮะว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของโอลิมเทรดนี้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกราฟหน้าตาประมาณนี้อยู่นะครับนี่เลยนะฮะมันจะเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนกราฟจากแผนภูมิแบบนี้ให้เป็นกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะครับก็ให้กดที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปกราฟแล้วก็เลือกตรงแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟนะครับที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เมื่อเราเซตติ้งกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซตติ้งเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะฮะก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับจะมีรูปเมนูที่คล้ายๆวงเวียนอยู่นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวบ่งชี้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะฮะให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเมนูของเทคนิคที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็เราจะได้กราฟโผล่ขึ้นมาด้านล่างนี้อีก1กราฟนะครับอันนี้ก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆสีฟ้ากับสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดตั้งค่าก่อนเลยนะครับโดยการกดที่รูปดินสอตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าค่าของเจ้าตัว Stochastic นี้นะครับมันถูกเซตมาเป็น1433นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ค่า1433นะครับเราใช้ค่า533ก็ให้เปลี่ยนเลข14ด้านบนนี้นะครับให้เป็นเลข5ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟของเทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533โผล่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเท่านี้ก็เป็นการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะสำหรับวิธีการเทรดนะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้ทำยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้านะฮะมันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงลงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะครับก็ให้เราเลือกกดเทรดลงได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมันได้ทำการตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้ามันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้เมื่อเราเห็นเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้ให้เราทำการกดเทรดขึ้นหรือกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาในการเทรดนะครับก็1นาทีนะครับจำนวนเงินที่เราจะเทรดแต่ละไม้เนี่ยก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามรูปแบบการจัดการเงินทุนของเรานะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงก็ให้เราทำการกดเทรดลงนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือเทคนิคที่ผมจะนำมาใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะฮะว่าวันนี้ผมทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปการเทรดของผมด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533ในวันนี้กันเลยครับ
โอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ละ100เหรียญนั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นการเทรดต่อของคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยก็เป็นวันแรกนะครับของโปรเจกต์ทำกำไรให้ได้ 700% ใน7วันนั่นเองนะครับหรือโปรเจกต์7วัน 700% นั่นเองนะฮะก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่2นะครับต่อเนื่องจากเมื่อในคลิปที่แล้วเลยนะครับวันนี้เองนะครับผมจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ละ100เหรียญนะฮะเพื่อทำกำไรให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้ 700% ใน7วันนี้นั่นเองนะครับมาดูกันว่าใน3ไม้นี้นะครับด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533ที่ได้สอนเพื่อนๆไปเมื่อต้นคลิปผมจะทำกำไรได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะไปลุยกันในไม้ที่1กันเลยครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะฮะได้ไม้ที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับในไม้ที่1นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟคู่นี้นะครับกราฟของคู่เงินคู่นี้นะฮะได้มีการวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกเองนะครับก็ได้มาตัดลงณช่วงที่กราฟวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนี้แล้วด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่ากราฟตอนนี้เนี่ยน่าจะกลับตัวลงได้แล้วเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ากราฟน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงในไม้นี้นะครับก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้นะฮะโอเคครับผมก็สลับในไม้ที่1นี้นะฮะก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อีก80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้นะครับโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะฮะได้ไม้ที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับในไม้ที่2นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังกลับตัววิ่งขึ้นอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับแปลว่าณปัจจุบันนะครับแรงในการวิ่งขึ้นของกราฟก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะฮะกราฟณปัจจุบันนี้กำลังจะโน้มตัวขึ้นด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟได้มีการโน้มตัวลงไปค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยแนวโน้มของเขาก็ควรจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วเพราะก่อนหน้าเขาลงไปค่อนข้างลึกมากเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3นะฮะก็คือเส้นสโตคาสติกได้มีการตัดขึ้นในช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวขึ้นนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่คอนเฟิร์มนะครับว่าแนวโน้มของกราฟที่จะกลับตัวขึ้นนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้นั่นเองนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนที่กำลังกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแนวโน้มของกราฟที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่มาตัดขึ้นนะครับทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนั่นเองนะฮะมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ในไม้นี้จะชนะไหมนะครับโอเคครับผมก็สลับในไม้ที่2นี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับตอนนี้นะฮะผมทำกำไรมาได้อีก80เหรียญนะครับจากการที่ชนะในไม้ที่2นี้นั่นเองนะครับแล้วก็รวมตอนนี้นะฮะจากการเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับผมทำกำไรไปได้รวมอยู่ที่160เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็สลับตอนนี้นะฮะก็เลยครึ่งทางของฝั่งฝันในวันนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3ไม้สุดท้ายในคลิปนี้กันเลยครับป่ะไปลุยกันเลยฮะโอ
โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ได้ไม้ที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับในไม้ที่3นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟกำลังวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงปัจจุบันนะครับที่กราฟกำลังวิ่งอยู่นะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นตามแรงหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับและช่วงนี้เองนะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่คอนเฟิร์มว่าณช่วงนี้กราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นตามแรงหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้ค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับก็รวมทั้ง3ปัจจัยนะฮะเทรนที่กำลังเป็นเทรนขาขึ้นแนวโน้มของกราฟที่กำลังจะโน้มตัวขึ้นแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่มาตัดขึ้นในช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวขึ้นนี้ด้วยนะฮะทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงมากทั้ง3ปัจจัยเลยนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับในไม้ที่3นี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วก็ผมทำกำไรมาได้อีก80เหรียญจากชัยชนะในไม้ที่3นี้นั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะฮะตอนนี้จากการเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับผมก็ทำกำไรไปได้รวมอยู่ที่240เหรียญเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้ทั้งหมด3ไม้นะครับด้วยเทคนิคโตคาสติกค่า533ที่ได้สอนเพื่อนไปเมื่อช่วงต้นคลิปเลยนั่นเองนะครับก็ลองมาแปลงเป็นเงินไทยดูสักนิดนึงนะครับว่า240เหรียญที่ผมทำกำไรได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวผมขอคูณไปเลยแล้วกันนะครับ240เหรียญนะฮะคูณกับ31แล้วกันนะครับเพราะว่าเรทค่าเงินในช่วงปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ31บาท31บาทกว่าๆอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะครับก็ขอคูณกับ31แล้วกันนะครับก็นี่เลยนะครับ240เหรียญนะฮะคูณกับ31บาทนะครับก็จะเท่ากับ 7,440 บาทนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้ทั้งหมด3ไม้นั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็ประมาณ 7,400 บาทก็พอนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรของผมในวันนี้นั่นเองนะครับในโปรเจกต์ทำกำไรให้ได้ 700% ใน7วันนั่นเองครับโอเคผมก็สวยๆเลยนะครับสำหรับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็โอเคผมสำหรับตอนนี้นะครับผมก็เทรดครบทั้ง3ไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้แล้วนะฮะแล้วสนใจอยากจะศึกษาเทคนิคสโตคาสติกนี้แบบละเอียดเลยแบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้ฟรีนะครับจากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกที่ผมใช้ในคลิปนี้ได้ที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะฮะซึ่งผมได้จัดทำวิดีโอเอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วมีอยู่ทั้งหมด5บทเรียนที่สอนแบบละเอียดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะฮะเมื่อเพื่อนๆเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้แล้วก็ใช้เทคนิคสโตคาสติก5533แบบละเอียดนี้ในการทำกำไรได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจนะครับอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้เหมือนกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์จุดด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นะฮะก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับสิทธิพิเศษนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมได้แนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษในการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากผมฟรีนะฮะแล้วก็รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากผมที่เป็นเทรดเดอร์อาชีพได้ฟรีโดยไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือสิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้
แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกแล้วก็สมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มารับสิทธิพิเศษนี้จากผมได้เลยฟรีๆนั่นเองนะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบฟังทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลของการลงทุนนะครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah